สวัสดีครับวันนี้มารีวิวคาร์ดตั้งกล้องใหม่ครับผมคาร์ดตั้งกล้อง DIY ครับผมลงทุนไป45 บาทครับผมครับผมนี่ครับผมอันนี้มันขาเก้าอี้ครับถอดออกมาจากเก้าอี้ตัวนี้ครับผมเก้าอี้ตัวนี้ครับผมถอดมาตรงตัวมันนี่ครับตัวมันหักครับผมมันหักเอา DIY ครับผมถอดกระปุกมันออกมาครับกระปุกตัวมันจะครอบตัวนี้ครับกระปุกตัวนี้จะครอบแล้วถอดออกมาครับเพราะว่ามันถอดมาอะไรครับนี่ DIY ครับผมหาตั้งกล้องไปถามเรื่องแล้วครับราคาอยู่ประมาณ500 700 800 1,300ครับผม3,000ถึง3,000ครับอันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันครับผมดูเลยครับผมอันนี้ซื้อมา45 บาทครับ45 บาทถอดออกได้ครับผมมัดเอาครับมัดไว้เชือกตัวเข้าครับผมถอดออกถอดเข้าได้ครับผมเราจะเอาไม้เซลซีไปก็ได้ครับไม้เซลซีเนี่ยซื้อมา45 บาทครับผมอันนี้ไว้ปั๊บครับผมตัวนี้ก็ถอดออกมาจากในนี้แล้วครับมันอยู่ของมันตรงในนี้แล้วครับนี่กระยับขึ้นได้ครับกระยับลงกันได้ครับผมเอาสูงขนาดไหนก็ได้ครับผมสูงก็ได้ครับผมสูงก็ได้ครับผมสูงเลยก็ได้ครับผมสูงเลยก็ได้ครับสูงครับสูงเป็นเมตรครับหนึ่งหกสี่ที่มาบาครับลงครับผมดังบรรยากาศของกล่องครับผมครับผมดูบรรยากาศของกล่องครับนี่บนของกล่องครับผม45 บาททำได้เอาดูบรรยากาศของหมุนครับหมุนครับผมหมุนครับความหนึ่งของมันครับผมครับความหนึ่งครับผมตัวเดียวครับผมขาตั้งกล้องราคาถูก45 บาทครับผมนะครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับ